ขอให้ท่านลงมาเดี๋ยวขอเสียงการดูดังๆและยาวมาต่อมาจำได้แล้วที่สำคัญที่กำแพงเพชรเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้หญิงเยอะผู้หญิงเก่งด้วยเป็นแห่งทัดชมหมดเลยก็เลยมาประกาศนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่นี่จำได้ไหมคะก็เรียนว่าเราได้มาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีค่ะที่ฉันจะได้มาในฐานะนายกรัฐมนตรีที่จะได้มาจังหวัดกำแพงเพชรนะคะแล้วก็มาพร้อมกับคณะรัฐมนตรีนะคะที่เราจะมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งถือว่าจริงๆแล้วพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนะคะซึ่งเราจะมาประชุมทั้งหมด4จังหวัดด้วยกันในกลุ่มนี้แต่เราใช้สถานที่ประชุมที่กำแพงเพชรนะคะก็เรียนว่ากำแพงเพชรนะคะจริงแล้วสิ่งที่เรามาดูกันเราเห็นว่าจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยมีศักยภาพมากมีหลายอย่างที่เรามีโอกาสเราเห็นโอกาสในการที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนตั้งแต่เรื่องแรกก็คือเรื่องภาคการเกษตรนะคะที่นี่ปลูกอ้อยมันสำปะหลังแล้วก็ข้าวนะคะสิ่งที่เรามาศึกษาก็คือว่าเราอยากจะทำอย่างไรให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่เนี่ยดีขึ้นคุณภาพดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการปรับปรุงในเรื่องของการดูแลตั้งแต่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้น้ำหรือระบบการชำระน้ำทำอย่างไรให้พื้นที่นี้สามารถที่จะปลูกให้ได้พืชได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ทำอย่างไรในการเชื่อมต่อตั้งแต่วัตถุดิบต้นน้ำไปยังโรงงานแปรรูปซึ่งเราอยากเน้นในเรื่องของการแปรรูปการเกษตรพี่น้องประชาชนจะได้ปลูกพืชผลผลิตการเกษตรแล้วก็มีโรงงานแปรรูปแล้วก็ไปส่งขายยังโรงงานต่างๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เน้นในเรื่องของการส่งเสริมรายได้ให้กับพี่น้องภาคการเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมควบคู่กันไปด้วยนะคะไม่ว่าร้อนขนาดไหนพี่น้องก็เดินทักทายท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็ทีนี้สตรีเขามีบทบาทเข้ามาในหมู่บ้านนะคะเราก็ได้ยื่นของผู้ไปเราก็ได้กองทุนนี้มาค่ะก็มีพัฒนาการหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นกองทุนสตรีเป็นประธานเป็นอะไรก็แนะนำป้าก็ทำตามไปแผนของเขาก็เลยได้ทุนนี้มาที่กลุ่มเป็นกลุ่มที่ทำกระทงเป็นกลุ่มที่กู้เงินจากกองทุนนะคะมี5คนแต่หมู่บ้านของบ้านทำกันหมดทุกบ้านค่ะแต่ค่ะตอนนี้ได้เงินกองทุนมาก็มาเผยแผ่สมาชิกนะคะซื้อของร่วมกันแล้วก็แบ่งกันไปทำค่ะที่ได้ทุนจากกองทุนของเราเนี่ยค่ะแล้วก็เลี้ยงเป็ดก็มีแล้วก็ทอเสื่อทอพรมเช็ดเท้าอะค่ะเงินทุนจากกองทุนมาได้ช่วยเหลือเรามากไหมคะค่ะมีประโยชน์กับประชาชนในชุมชนของเรามากเลยค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่ว่าอยู่ใกล้กับประชาชนที่สุดเข้าใกล้หมู่บ้านของเราค่ะดีค่ะมันก็ช่วยในการเป็นหนังสือที่เสริมเด็กให้เด็กเป็นสิ่งที่ทันสมัยแล้วเด็กก็ชอบเลยไม่ใช่ที่บอกว่าบางคนบอกว่าเด็กจะเขียนไม่เรียนหรืออะไรอย่างนี้มันก็ไม่นะเพราะว่าการเรียนการสอนนี่เขาก็แบ่งอยู่แล้วเพราะมันก็ต้องเรียนอยู่แล้วเรื่องการเรียนการสอนป.1ต้องเรียนอยู่แล้วอย่างนั้นอันนี้มันก็เสริมได้ทั้งในบ้านทั้งในเวลาเรียนเพราะการเรียนการเขียนอย่างนี้มันก็ต้องฝึกอยู่แล้วชอบค่ะแล้วหนูทำอะไรบ้างอ่ะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทบทวนบทเรียนตอนป.1ค่ะเล่นเกมหรือเปล่าเล่นด้วยพัฒนาสมองด้วยค่ะชอบไหมชอบค่ะอยากให้มีต่อเปล่าอยากค่ะเพราะว่ามันได้เรียนรู้เยอะดีครับหนูจะทำผมศึกษาปีที่หนึ่ง